ะน้ำห้องหมดเลยอ่ะนี่ถามหน่อยคุณจะรับผิดชอบยังไงกลับไปซื้อมาให้ฉันใหม่เดี๋ยวนี้คือ Shut up ไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้นคุณทำน้ำหกก็ต้องกลับไปซื้อให้ฉันใหม่แค่นั้น That's it คุณผมยื่นให้คุณดีๆอ่ะคุณดึงมือกลับเองนะก็เพราะว่าคุณมาทัชยังไงคะการที่คุณมาแตะเนื้อต้องตัวฉันโดยไม่ได้รับการยินยอมเนี่ยมันเข้าข่ายละเมิดสิทธิส่วนบุคคลนะคุณฉันก็แค่ป้องกันตัวคุณมันแค่บังเอิญเองหรือเปล่าผมไม่ได้ตั้งใจถอยไปเดี๋ยวนี้เลยนะแต่ back now ฮะฉันบอกให้ถอยไปไงนี่มันเขตบ้านฉันจ้ะถ้าคุณก้าวเข้ามาอีกก้าวเดียวเนี่ยฉันแจ้งความคุณข้อหาบุกรุกได้เลยนะประสาทปู่วะเฮ้ยเฮ้ยฉันได้ยินนะคุณว่าฉันประสาทหรอหรือว่าอยากโดนข้อหาหมิ่นประมาทอะไรวะฉันขอจบการสนทนาเพียงเท่านี้สิ่งที่คุณต้องทำก็คือไปซื้อน้ำแก้วใหม่มาให้ฉัน now ไม่อย่างนั้นฉันจะแจ้งความคุณทุกข้อหาที่ฉันพูดไปเพราะว่าบ้านฉันติดกล้องวงจรปิดอ๋อครับครับครับได้ได้ได้เสียเวลาจะผ่านเฮ้เฮ้เฮ้ฉันได้ยินนะหูดีเป็นผู้หญิงอยู่ตัวคนเดียวก็ต้องรู้จักป้องกันตัวแบบนี้แหละ I'm so proud เซ๊อเมเพิ่มช็อตไม่หวานได้ยังได้แล้วจ้าของหนู40บาทจ้ะนี่ฉันหูฝาดไปหรือเปล่าอ่ะถ้าฉันจำไม่ผิดกาแฟร้านเจ๊อ่ะขายแก้วละ30ใช่จ้ะแต่ว่าหนูเนี่ยสั่งเพิ่มช็อตก็เพิ่มอีก10บาทเป็น40ไงจ้ะฉันขอดูเมนูหน่อยจ้ะๆนี่จ้ะเมนูไม่เห็นจะมีบอกว่าเพิ่มช็อตเพิ่ม10บาทเจ๊ทำเสร็จแล้วมาเก็บเงินเพิ่มแบบเนี้ยมันเอาเปรียบผู้บริโภคชัดๆหนูแต่หนูสั่งเพิ่มช็อตนะจ๊ะเจ๊อยากขอเพิ่มแค่10บาทเองไม่รู้แหละในเมนูมันไม่มีบอกแปลว่าฉันไม่รู้มาก่อนฉันไม่ยอมจ่ายหรอกจ้ะๆ30บาทก็30บาทดิอะไรเจ๊ฉันได้ยินนะเจ๊ว่าฉันขี้งกเหรอระวังฉันจะแจ้งสคบมันลงนะเจ๊อย่าถึงกับต้องแจ้งกันเลยจ้ะนี่จ่า30บาทราคาหลังอ่ะก็หัดเขียนบอกให้มันชัดเจนนะถ้าว่าหลังฉันมาอีกแล้วไม่มีบอกในเมนูฉันก็จะจ่ายแค่30จ้าแต่ที่หลังเนี่ยหนูไม่ต้องมาร้านเจ๊แล้วนะยังไงฉันก็จะมาร้านเจ๊เพราะกาแฟร้านเจ๊เนี่ยอร่อยแล้วก็ถูกที่สุดแล้วจ้ะใช่จ้ะคนอะไรวะขี้งกจิ๊บได้ยินไหมเฮ้ยขี้งกแล้วยังหูดีหนึ่งสองสามคนหล่อเลยพี่โอ้ excuse meกำลังทำอะไรกันอยู่หรอคะอ้าวผมก็กำลังถ่ายรูปให้ลูกพี่ผมไงอะไรเนี่ยคุณรบกวนฉันขอดูรูปหน่อยได้ไหมคะคุณเป็นใครเนี่ยมาขอดูรูปผมได้ไงถ้าคุณไม่ให้ฉันดูเนี่ยฉันจะแจ้งความจับคุณเพราะว่าฉันสงสัยว่ารูปที่คุณถ่ายอ่ะมันจะติดฉันแล้วถ้าเกิดคุณเอาไปเผยแพร่เนี่ยมันก็จะเข้าข่ายละเมิดสิทธิส่วนบุคคลนะประสาทวะเนี่ยคุณอะรบกวนช่วยพูดจาดีๆหน่อยนะคะเพราะว่าคุณกำลังหมิ่นประมาทอยู่นะเฮ้ยตุนเอาให้เขาดูสิน่าสนุกดีว่ะนะเนี่ยนี่ไงนี่ไงติดรูปฉันจริงๆด้วยลบออก
เดี๋ยวนี้เลยนะถ้าไม่ลบน้องจะมีปัญหาอะไรไหมถ้าไม่ลบฉันก็จะแจ้งความจับพวกแกไงเฮ้ยโทรศัพท์อยู่ไหนวะนี่ฉันหูฝาดไปหรือเปล่าอ่ะก็มีแต่น้องนี่แหละปากดีแล้วก็ปากเก่งแบบนี้อ่ะน้องไม่รู้เหรอว่าแถวนี้อ่ะพี่คุมอยู่ปล่อยนะอย่ามาจับฉันถ้าพี่จะจับน้องจะทำไมล่ะจ๊ะช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยช่วยด้วยนี่นายนายเสื้อเขียวอ่ะช่วยฉันด้วยใครวะเชี่ยเสียดำนี่วะเอ้ยเดี๋ยวดิคนแถวนี้ใครๆเขาก็กลัวพี่ก็มีแต่น้องนี่แหละปากดีแล้วก็ปากเก่งเฮ้ยตุ่นมึงถ่ายรูปคู่ให้กูหน่อยสิแล้วเอาไปลงโซเชียลอย่านะไปนี่อยู่เดี๋ยวนี้นะเจ๊เจ๊ช่วยฉันด้วยเรียกฉันเหรอฉันลูกค้าเจ๊ไงอ๋อนางหนูขี้งกนี่นะเฮ้ยนางหนูนี่จ้ะหนูว่าลืมโทรศัพท์ไว้ที่ร้านมึงหมดธุระยังหมดแล้วก็ไปซะไอ้ดำเออกูเองมีปัญหาอะไรไหมเปล่าจ้ะไม่มีปัญหาอะไรจ้ะเล่นผิดคนแล้วนังหนูเจ๊ไปก่อนนะเดี๋ยวดิเจ๊เฮ้ยจะรีบไปไหนถ่ายรูปกับลูกพี่ผมก่อนสิจะรีบไปไหนล่ะจ๊ะเดี๋ยวพี่อ่ะพาไปกินขนมน่ารักจังเลยรักที่สุดเลยฉันบอกให้หยุดไงมานี่ฉันบอกว่าไม่ไปไงไปนะหยุดเดี๋ยวนี้ปล่อยน้องเขาเดี๋ยวนี้มันไปแจ้งความตั้งแต่เมื่อไหร่วะบอกให้ปล่อยไปไปตุนเดี๋ยวเอาโทรศัพท์ไหมผมดูรูปก่อนเขาเป็นตำรวจหรอพี่เออกูรู้กูดูออกให้เขาไปไปได้เว้ยเสียลมจริงต้องขอบคุณคุณตำรวจมากเลยนะคะที่ช่วยฉันไว้อ่ะไม่เป็นไรหรอกครับผมก็แค่ทำตามหน้าที่คนที่คุณต้องขอบคุณคือพลเมืองดีสองคนนั่นต่างหากครับพวกคุณเป็นคนไปแจ้งตำรวจเหรอก็ใช่เลยสิก็เฮียดำโหดขนาดนั้นน่ะพวกเราสองคนคงรับมือไม่ไหวหรอกฉันก็นึกว่าพวกคุณน่ะทิ้งฉันไปซะแล้วต้องขอบคุณมากเลยนะแล้วก็ขอโทษเรื่องที่ฉันเคยทำกับพวกคุณไว้อ่ะเออนี่เจ๊ค่าเพิ่มช็อตกาแฟอุ๊ยไม่เอาหรอกเก็บไว้เถอะไว้วันหลังแล้วกันฉันต้องขอโทษจริงๆนะที่ฉันเอาแต่มองคนอื่นในแง่ร้ายอ่ะกลัวคนอื่นจะมาเอาเปรียบระแวงไปหมดคุณการที่คุณระวังตัวมันก็เป็นเรื่องที่ดีนะแต่บางครั้งอ่ะคุณต้องมองที่เจตนาเขาด้วยว่าเขาตั้งใจหรือเปล่าไม่ใช่ว่าจ้องจะเอาเรื่องเขาอย่างเดียวใช่ครับสังคมเนี่ยก็มีทั้งคนดีแล้วก็ไม่ดีนะแต่ไม่ใช่ว่าจะเลวไปซะทุกคนนะครับฉันก็ขอโทษนายด้วยนะทั้งที่ฉันน่ะทำกับนายขนาดนั้นน่ะโอ้โดนทัชมีนะจำได้เปล่านี่แซวเหรอแจ้งความจับ